วิภาคนะครับวันนี้คุณขวัญจะพาเราไปลองรถอะไรครับคุณตั๊กมินิคูเปอร์ค่ะพูดถึงว่ามินิเนี่ยคนก็ชื่นชอบกรีดกันอยู่แล้วนะแต่ว่ารุ่นนี้พิเศษค่ะเป็นคูเป้อีกด้วยโอ้โหเรียกว่าเป็นกรีดดับเบิลเลย2ชั้นนะแต่ว่าส่วนเรื่องผลทดสอบเนี่ยมันจะเป็นยังไงติดตามได้เลยค่ะช่วงกายวิภาคสนับสนุนโดยใหม่ไฮลักซ์วิโก้แชมป์ CNG ประหยัด2ระบบทั้งก๊าซและเบนซินถ้าพูดถึงผู้ผลิตรถย้อนยุคแล้วก็ได้รับความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จนะคะจนรุ่งเรืองอูฟ่าอูฟู่เนี่ยก็มีอยู่ไม่กี่ค่ายค่ะแล้วที่นึกขึ้นได้เนี่ยตั๊กเชื่อเลยว่าค่ายแรกที่คุณผู้ชมจะนึกขึ้นได้นั่นก็คือมินิถูกต้องแล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงรถมินิกันนะคะเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเป็นรถที่อยู่ในสไตล์ของเรโทรนะคะเป็นที่นิยมกันมากเลยนะคะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของยุคในปี1960นะคะปีนั้นเนี่ยบูมกันมากเลยแล้วก็ผลิตขึ้นมาโดยบริษัท British Motor Corporation ค่ะหรือว่าเรียกสั้นๆว่า BMC นะคะแต่ว่ามีวิกฤตบางอย่างแล้วก็มีเหตุผลบางประการค่ะทำให้ทาง BMW นั้นเข้ามาดูแลมินิค่ะแล้วก็เกิดมินิใหม่ขึ้นมาหรือว่า New Mini ในปี2001ประมาณช่วงเดือนเมษายนนะช่วงนั้นเราก็ได้รู้จักกับ New Mini ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันน่าดูเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปี2012แล้วค่ะระยะเวลาผ่านมา10กว่าปีนะคะจะมาให้ทำรถในแนวเดิมๆนะคะอิงกับสไตล์ย้อนยุคอยู่ตลอดเวลามันก็ดูไม่ฮอตค่ะมินิเขาบอกว่าอยากได้รถที่มันร้อนๆนะดูฮอตๆหน่อยเขาก็เลยออกรถที่เรียกว่ามินิคูเปอร์ S ค่ะแต่ถ้าจะให้ร้อนเข้าไปอีกนะก็เลยใส่คำว่าคูเป้เข้าไปด้วยเลยกลายเป็นรถแนวสปอร์ตอย่างแท้จริงแล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้รู้กันว่ามินิคูเปอร์ S คูเป้นั้นจะฮอตแล้วก็ร้อนอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าค่ะทั้งไฟหน้าทรงกลมรีซุ้มล้อขนาดใหญ่ที่มุมทั้ง4ของตัวรถเช่นเคยและเมื่อพิจารณาดีๆแล้วก็จะทราบว่านอกจากพื้นที่ส่วนหน้าแล้ว Cooper S Coupe แทบจะไม่ได้ใช้ชิ้นส่วนร่วมกับรุ่นทัชแบ็กเลยดูจากเสาเอที่ลาดเอียงมากกว่าหน้าหลังคานั้นก็เตี้ยกว่าส่วนจุดเด่นของ Cooper S Coupe ก็ต้องยกให้ส่วนท้ายที่ลาดเทลงมาช่วยเสริมความปลอดเปลี่ยวให้กับรูปทรงโดยรวมได้อย่างลงตัวสรุปแล้ว Cooper S Coupe สามารถให้ความรู้สึกได้ทั้งความคุ้นเคยแต่แตกต่างกับเราได้ในเวลาเดียวกันค่ะมาว่ากันที่ด้านในตัวรถกันบ้างดีกว่าค่ะคำว่าสไตล์เฉพาะตัวและพื้นที่จำกัดนะคะถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมินิในยุคปัจจุบันไปแล้วค่ะก็เพราะว่าการออกแบบของมินินั้นถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะก็ถูกออกแบบมาให้เห็นอย่างชัดเจนค่ะส่วนในห้องโดยสารของคูเป้เน้นโทนสีดำสลับกับสีขาวและวัสดุโครเมียมมาตรวัดความเร็วเปลี่ยนไปเนื่องจากตรงกลางนั้นถูกเปลี่ยนให้เป็นจอมอนิเตอร์แม้จะให้ความรู้สึกที่ทันสมัยแต่กับการมองเห็นบนมาตรวัดต้องใช้เวลาทำความคุ้นเคยกันสักระยะหนึ่งค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็ให้อภัยได้เพราะว่าเมื่อขึ้นมานั่งที่เบาะคนขับแล้ว Cooper S Coupe ให้ความรู้สึกกับเราได้ราวกับนั่งอยู่ในสปอร์ตโรสเตอร์ตำแหน่งเบาะที่เตี้ยกับพื้นที่เหนือศีรษะที่กดลงมาให้อารมณ์กระชับแล้วก็แน่นพร้อมซิ่งทุกเวลาค่ะนอกจากการจัดวางตำแหน่งต่างๆนั้นจะแตกต่างจากรถคันอื่นทั่วๆไปแล้วส่วนตำแหน่งของเข็มขัดนิรภัยนั้นก็ค่อนไปทางด้านหลังเนื่องจาก Cooper S Coupe นั้นไม่มีเสา B ทำให้ต้องเอื้อมไปจับอาจจะลำบากสักหน่อยนะคะสำหรับคนแขนสั้นอย่างตั๊กแต่นอกนั้นถือว่าเลิศค่ะรถคันที่ผมกำลังลองอยู่เนี่ยนะครับคือ Mini Cooper S Coupe นะครับ Mini เนี่ยก็เป็นที่ทราบกันอยู่นะครับว่าเป็นรถที่ทาง BMW นั้นเอามาทำเป็นรถเรโทรนะครับคือเป็นรถย้อนยุคที่นำมาเกิดใหม่แล้วก็ใส่ความทันสมัยลงไปในรถนะครับรถรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีคู่แข่งอยู่ 2-3
รุ่นด้วยกันนะครับก็จะเป็นรถจากฝรั่งเศสก็เป็นเปอร์โย R4Z นะครับส่วนอีกคันนึงจะเป็นรถจากประเทศเยอรมันเช่นเดียวกันก็คือ Volkswagen ก็เป็น Scirocco ครับเปรียบเทียบกันแล้วสนุกทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันถึงเรื่องรายละเอียดว่าเมื่อเทียบกันคันต่อคันเลยนะครับรถคันไหนจะได้เปรียบอะไรกันตรงไหนบ้างครับเครื่องยนต์ที่รถคันนี้ใช้นะครับก็เป็นเครื่องเบนซิน4สูบ16วาล์วติดเทอร์โบด้วยนะครับทำแรงม้าได้184นะครับที่ 5,500 รอบต่อนาทีเรื่องแรงม้านี่ถ้าเทียบกันนะครับกับคู่แข่งทั้งคู่ของเขาเนี่ยก็อาจจะเสียเปรียบกันนิดหน่อยนะครับของคู่แข่งเขาเนี่ยไปอยู่ประมาณสัก200แรงม้าทั้ง2ยี่ห้อเลยแรงบิดสูงสุดเขานะครับอยู่ที่ 24.5 กิโลกรัมเมตรที่ผัด600รอบต่อนาทีซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นแรงบิดที่ดีแล้วก็เกิดขึ้นที่รอบต่ำนะครับผ่านเกียร์อัตโนมัติแบบ6จังหวะนะครับก็เรื่องนี้พอพัดพอเหวี่ยงกันครับจะมีเกียร์ธรรมดาของเปอร์โยนะครับซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดา6จังหวะแต่ถ้าเป็นชิโรโก้ก็เป็นแบบเดียวกันครับอัตโนมัติ6จังหวะเช่นเดียวกันรถมินิคันนี้นี่ Cooper S Coupe นี่เวลาวิ่งนะครับที่ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคนขับจะเห็นเลยนะครับมองกระจกหลังนี่จะเห็นว่ามันจะมีสปอยเลอร์หลังนะครับกัดขึ้นมาให้เลยซึ่งก็จะเพิ่มแรงกดของรถทำให้เกาะถนนได้มั่นคงขึ้นครับการจับสมรรถนะของรถคันนี้นะครับเราเอาเครื่องดาตรอนลองจับเขาดูนะครับ0ถึง100เนี่ยเขาทำได้ในเวลา 8.1 วินาทีซึ่งก็ถือว่าดีมากทีเดียวนะครับแล้วก็ทางชิโรโก้นั้นก็ทำได้ประมาณเดียวกัน 8.0 วินาทีเรื่องนี้ก็ถือว่าพอๆกันครับดูตามชาร์ตนี่เลยนะครับQuarter Mile Cooper S Coupe นี่เมื่อเทียบกับ Scirocco TSI เท่ากันเป๊ะเลยครับ16วินาทีนี่พอมาดูเรื่องการเบรกนะครับที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เหยียบเบรกกระทันหันให้รถหยุดนิ่งเนี่ยนะครับ Cooper S นั้นใช้ระยะทางทั้งหมด 26.3 เมตรซึ่งเทียบกับมาเป็นค่า G ดีมากครับ 0.96 Scirocco นั้นก็ไม่แพ้กันเท่าไหร่นะครับ 27.4 เมตรเทียบเป็นค่า G 0.92 เรื่องนี้ Cooper S จะได้เปรียบนิดหน่อยครับมาถึงเรื่องของความประหยัดนะครับเรื่องนี้ต้องขอยอมรับตรงๆครับว่าเครื่องมือดาตรอนของเราเนี่ยเป็นเครื่องที่เราใช้มาแล้วประมาณเกือบ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นรถในสมัยใหม่เนี่ยเป็นรถที่มีแรงดันเชื้อเพลิงสูงมากแล้วก็เครื่องดาตรอนของเรานี่ยังจับไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เราพัฒนาแล้วนะครับจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอีกไม่กี่ครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะทดสอบรถที่มีแรงดันน้ำมันสูงๆเนี่ยได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของความสิ้นเปลืองนั้นก็ต้องขออภัยที่ต้องขอผ่านหัวข้อนี้ไปครับระบบรองรับของ Cooper S Coupe ถือว่านึกได้ใจทีเดียวครับให้ความรู้สึกเหมือนกับขับรถสปอร์ตทีเดียวนะครับทั้งด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระแมคเฟอร์สันสตรัทมาพร้อมกับเหล็กกันโครงส่วนทั้งด้านหลังก็เป็นแบบอิสระมาที่ลิงมาพร้อมกับเหล็กกันโครงเช่นเดียวกันนะครับประกอบกับหลังคาที่เตี้ยเนี่ยแล้วก็มีจุดสูงถ่วงต่ำนะครับพวงมาลัยก็หนักแน่นแล้วก็ตอบสนองไวเนี่ย Cooper S คันนี้ก็เลยเป็นรถที่มีความกระชับชิดแล้วก็ให้อารมณ์ดิบๆซึ่งก็น่าจะเป็นบุคลิกของคนที่ใช้รถแบบนี้นะครับบุคลิกแบบนี้จะผสมอยู่ด้วยตลอดเลยนะครับจากที่ได้ลองสัมผัสนะครับ Cooper S เนี่ยให้ความรู้สึกเดียวกันว่าเป็นรถที่เน้นความเร้าใจแล้วก็ขับสนุกโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความหรูหรามากนักจะติดนิดนึงก็คือตรงความกระด้างนิดหน่อยนะครับของระบบรองรับแล้วก็น้ำหนักของพวงมาลัยที่จะค่อนข้างหนักหน่อยนะครับเวลาเลี้ยวไปก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับรถคันนี้หากใช้ในชีวิตประจำวันก็อาจจะต้องปรับตัวทำความเคยชินบ้างนะครับแต่พอปรับตัวได้แล้วถือว่าเป็นรถที่ขับสนุกคันหนึ่งจริงนะครับอ
มินี่เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับของรถแบบเรโทรที่นำมาใส่ความทันสมัยเรโทรก็คือเป็นรถที่มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบเก่านิดหน่อยนะครับแต่ว่า BMW ได้นำเอามินี่เนี่ยมาใส่เอาความทันสมัยเข้าไปแล้วก็รถรุ่นที่เราทดสอบเนี่ยนะครับเป็นมินี่คูเปอร์ S คูเป้ซึ่งก็เน้นความเป็นสปอร์ตเนี่ยมากขึ้นโดยการใส่แบบ2ประตู2ที่นั่งเนี่ยเข้าไปเพิ่มด้วยนะครับรถแบบนี้ในตลาดมีคู่แข่งไม่มากนะครับแล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยถ้าเรามองกันนะครับก็อย่างเช่นเปอร์โย RCZ เนี่ยนะครับหรือว่า Volkswagen Scirocco ก็ตามถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของ image หรือว่าภาพลักษณ์ของสินค้าเนี่ยนะครับมินี่จะได้เปรียบ2ยี่ห้อนั้นเยอะเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นราคาที่เขาตั้งไว้เนี่ยประมาณ3ล้านบาทหย่อนนิดหน่อยเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับคู่แข่งคราวแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องถือว่า Mini Cooper S Coupe เนี่ยเป็นรถที่ไม่แพงเลยทีเดียวครับ